ต่อครับกับคลิปนี้ครับด้านล่างครับการขุดเจาะชั้นที่3ครับผมโอ้โหดูสิครับดูสิครับโอ้โหเจาะไม่เข้าเลยครับโอ้อันตรายมากๆเลยครับเจอเหนียวด่านใหญ่ๆแล้วก้อนมันเริ่มเลยครับได้แค่ไหนแค่นั้นครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันทำไม่ได้จริงๆครับก็ต้องปุ๋ยเอาดินเอาปุ๋ยครับนี่ใจถึงครับดึงดินมาทำเป็นที่พักก่อนเพื่อที่จะไม่ให้รถไหลลงไปครับเพราะว่ามันลาดชันเหลือเกินเนาะเนี่ยหวาดเสียวพอสมควรนะครับทำงานดูเพื่อเงื่อนเพื่องามครับคนใจไม่ถึงคนไม่เคยทำในครัวเลยนะครับการขุดบ่อแบบนี้ครับยังแค่ดูก็ยังเสียวแทนนะครับนี่ครับขั้นตอนที่ยากลำบากครับลึกยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งจะขุดยากครับเพราะว่าเรื่องของดินด้วยสภาพดินและเรื่องของการยืนรถครับก็ลำบากครับใช่ไหมยิ่งลึกยิ่งง่ายเนาะเป็นไรครับถือว่าเป็นหน้าที่ถือว่าเป็นหน้างานที่ท้าทายพวกเราครับนี่ฮะเลี้ยวบุรีรัมย์ลงไปแล้วรถไฟเก่าครับรถไฟดึงครับดึงเยอะไม่ได้ครับดึงเยอะปั๊บมันจะทำให้รถเราไหลไปด้วยครับเพราะว่าอันนี้มันแน่นเหลียวก็ต้องปาดให้ครับผมเนาะให้ครับเพื่อความสวยงามครับใช้ปีกครับผมใช้ปีกปาดด้านข้างครับให้ตรงสะดือน้ำนี่สวยงามครับเนาะบ่อนี้ครับลึกที่7เมตรครับไม่เจอตาน้ำเลยครับเจอตาน้ำแค่เมตรหนึ่งเลยดินด่านของแท้แล้วครับไม่เข้าเลยครับเจอด่านตับเป็ดเลยครับตรงนี้คือด่านอะไรไม่ทราบเรียกว่าด่านตับเป็ดหรือว่าด่านตับเป็ดครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศการทำงานครับด้านล่างของพวกเราให้เห็นหลายๆมุม
พิสดารครับที่จบขึ้นมาครับมาดูตรงนี้มั้งครับตรงที่ผมยืนนี่น่าจะลึกลงไปถึงก้นบ่อเกือบ9เมตรครับเพราะว่าคันสูงมากครับก็ดินเยอะมากครับคันสูงมากๆครับแต่บอกแรงบอกว่าปักแรงปักขยับมาทางนี้เกินเนี่ยมันเลยไม่มีที่โยนดินมันเลยสูงมากก็ยังแปลกใจครับไม่มีตาน้ำหรือว่าไม่มีอะไรซึมออกมาเลยครับเงียบกริบนะครับต้องรอฝนอย่างเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยดินขึ้นไปครับผมเพื่อจะทำเป็นที่ขั้นไม่ให้ไหลลงมาครับเพราะว่าถ้างั้นเราต้องนี่ฮะดึงดินโกยขึ้นไปเรื่อยครับโกยไปสเต็ปครับโกยไปสเต็ปเรื่อยๆเบาๆเบาๆพี่ใส่ตังเยอะมากจะไหลลงมานะโกยสเต็ปที่หนึ่งวางไว้นะครับเนี่ยเขาจะทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆครับเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเรื่องฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงครับไอเราครับกลัวเขาขับได้แต่เรากลัวครับเดินลงมาครับเพื่อที่จะให้เป็นที่กั้นขาไว้ครับเนาะสเต็ปเขาครับผมเนาะนี่ฮะสเต็ปเขาครับผมเพื่อจะยืนให้ได้ที่มั่นนะฐานที่มั่นเสร็จก็ได้ดึงด้านล่างลงมาอีกครับนี่ฮะทักษะการทำโค้งน้องนาโมเดลครับโอ้โหโอ้โหเอานี่เอาขึ้นด้านบนครับขึ้นด้านข้างไปครับก็จะทอยขึ้นเรื่อยๆครับผมจะทอยขึ้นขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับวันนี้เหลียวน่าจะเอาให้จุกครับบ่อนี้เนาะถึงว่าจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับเพราะว่าดูไปแล้วเราขุดยากเหลือเกินเนาะบ่อใหญ่แล้วก็ยืนลำบากครับดินเจาะไม่เข้าแล้วครับเป็นดินดานครับได้ประมาณนี้ครับผมเนาะเราเจาะได้แค่นี้เอาแค่นี้นะฮะทำงานยากมากครับใจสู้เรือๆครับผมนี่โอ้โหอุ้มนี่ครับผมอ
ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับเหมือนฝนจะตกครับโอ้โหล่างนี้ก็ต้องเป็นหลุมๆก็เรียกว่าสะดือน้ำครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจทีมงานของเราครับทีมงานเสียสละรถขุดบุรีรัมย์ครับรถขุดโคงน้องนาโมเดลครับวันนี้อยู่หน่วยที่2ครับเจ้า XCMGE2154 ครับกับการลงขุดด้านล่างครับชั้นที่3ครับเนาะเนี่ยชั้นนี้ดินไม่เยอะฮะดินแค่ไม่กี่คิวครับแต่ทำเราทำงานยากครับทำลำบากนะฮะต้องทำที่กันขาพื้นที่ลงมาอีกนิดนึงฮะดูไปแล้วเด็บหนึ่งครับผมเนาะไม่น้องๆตัดสินใจเองนะครับผมเนาะว่าเรายืนได้ทำได้ที่เท่าไหร่ครับก็พอถ้าไปไม่ได้ไม่ต้องฝืนครับอันตรายเอาเท่าที่ทำได้ครับเนาะคงไปคงมาครับแบบนี้แหละให้ตัดสินใจร่วมกันไปถ้าดูไปแล้วมันพอทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็อย่าฝืนให้เราต้องทำก่อนได้ก็ว่ากันทีหลังครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราครับเหลียวบุรีรัมย์แล้วก็ทีมงานครับสวัสดีครับ